ืบเนื่องจากวันที่22ถึง24มิถุนายน2559นี้เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือในงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคครั้งที่14ประจำปี2559และเทศบาลเมืองลมสักเป็นภาคีสมาชิกของเทศบาลในเขตภาคเหนือได้ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่ให้การสนับสนุนอยู่3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคลโรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอยโรงเรียนเทศบาลรัฐประชุมคงคารามให้ทำการคัดเลือกเด็กที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านเข้ามาแข่งขันกันเพื่อเป็นตัวแทนของทางเทศบาลในการไปแสดงทักษะความสามารถตามงานวิชาการต่างๆที่จัดขึ้นและที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลมสักนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีได้กล่าวอวยพรให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันจากนั้นได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จเบื้องต้นและให้ทุกคนตั้งใจมีสมาธิมีสติในการแข่งขันและขอให้ประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคนถ้าไม่ได้ก็ขอให้ถือว่าเป็นประสบการณ์และกลับมาฝึกฝนกันใหม่จากนั้นได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนและถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก